ห้าคนดังสาวประกาศท้องก่อนแต่งปุ๊บปั๊บรับโชคล่าสุดนะคะก็มีข่าวดีจากสาวหยาดทิพย์ค่ะที่ออกมาประกาศว่าเธอนั้นเนี่ยได้ตั้งครรภ์แล้วกำลังจะเป็นคุณแม่แล้วนะคะหลังจากที่แฟนหนุ่มเนี่ยเพิ่งจะคุกเข่าขอแต่งงานไปได้ไม่นานนี้เองซึ่งจริงๆแล้วนะคะวันนี้จะพาไปดู5ดาราสาวที่ปุ๊บปั๊บรับโชคแบบนี้นะคะจะมีใครกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะอันดับที่1 นะคะนั่นก็คือสาวแพทณปภานั่นเองคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวสุดสตรองของเรานะคะก็เรียกได้ว่าตอนนั้นเนี่ยหลายคนก็ตกอกตกใจไม่น้อยหลังจากที่รู้ว่าสาวแพทเนี่ยกำลังตั้งครรภ์เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเธอก็เพิ่งจะคบหาดูใจกับหนุ่มเบนซ์ได้เพียง8เดือนเท่านั้นเองค่ะถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยจะเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะแต่ก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวที่น่าชื่นชมมากๆสตรองเข้มแข็งมากๆแล้วก็เลี้ยงดูน้องเลซิ่งมาอย่างดีโดยตลอดเลยล่ะค่ะมากันที่อันดับ2ค่ะนั่นก็คือสาวกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์นั่นเองค่ะคุณแม่ลูก2คนนี้นะคะสาวร่างเล็กน่ารักกุ๊บกิ๊บคนนี้นะคะบอกเลยว่าแฟนคลับเนี่ยจับตามองเธออยู่เสมอเลยตอนแรกเนี่ยที่ตั้งครรภ์น้องเป่าๆเธอก็ตั้งเป็นการตั้งครรภ์ก่อนแต่งงานซึ่งบี้เนี่ยก็แสดงความมัดแมนรับผิดชอบเธอนะคะพาเข้าวิธีวิวาอลังการนะคะให้เกียรติเธอมากๆจนตอนนี้เนี่ยก็กลายเป็นคุณแม่ลูก2ไปแล้วก็เรียกได้ว่าน่ารักแล้วน่ายินดีมากๆเลยล่ะค่ะอันดับที่3นะคะก็คือสาวฮารุสุประกอบนั่นเองค่ะซึ่งเป็นแฟนสาวของหนุ่มกายรัชชานนท์นะคะที่ทั้งคู่เนี่ยได้สร้างเซอร์ไพรส์กับแฟนคลับด้วยการประกาศแต่งงานแบบฟ้าแลบกันเลยทีเดียวซึ่งต่อมาเนี่ยสาวฮารุก็ออกมาชี้แจงนะคะว่าเธอได้ตั้งท้องแล้วแน่นอนว่าก็เป็นข่าวที่ทำชาวเน็ตเนี่ยช็อกไม่น้อยเลยนะคะแต่ก็เป็นช็อกในทางที่ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้เริ่มต้นชีวิตครอบครัวนั่นเองค่ะอันดับที่4นะคะสาวไอด้าไอลาดาค่ะก็เป็นคุณแม่สายติดนะคนนี้สาวไอด้าไอลาดาที่เธอนั้นเนี่ยเข้าพิธีวิวากับหนุ่มแอมมี่เดอะบอททอมบลูสซึ่งเธอก็ยอมรับกับสื่อมวลชนเลยนะคะว่าเธอกำลังตั้งครรภ์ได้5เดือนแล้วแต่ว่าที่บอกไม่ได้เนี่ยเพราะว่าเธอนั้นป่วยเป็นโรคหลายอย่างค่ะซึ่งเป็นอันตรายกับตนเองและก็ลูกในท้องนั่นเองค่ะสุดท้ายเนี่ยฝ่ายชายก็เลยขอที่จะรักษาชีวิตลูกและแม่เอาไว้ให้ได้นั่นเองอันดับที่5นะคะล่าสุดสดๆร้อนๆเลยสำหรับสาวหยาดทิพย์ราชปานที่ทำเอาเหล่าคนดังซุปตาร์รวมถึงแบบชาวเน็ตแฟนคลับต่างๆเนี่ยตกอกตกใจไม่น้อยค่ะแล้วก็แสดงความยินดีกันอย่างล้นหลามนะคะเพราะว่ากลางเดือนกุมภาที่ผ่านมาเธอก็เพิ่งจะถูกแฟนหนุ่มคุกเข่าขอแต่งงานนะคะและล่าสุดวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเธอก็มาประกาศข่าวดีว่าเธอนั้นกำลังตั้งครรภ์ลูกน้อยเตรียมตัวเป็นคุณแม่แล้วนะคะก็จริงๆเนี่ยเธอถือเคล็ดว่าจะรอให้ครบ3เดือนก่อนแล้วค่อยบอกยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณแม่มือใหม่ป้ายแดงด้วยนะคะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0880900800เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด Subscribe กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ